สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คอนทราสต์สตูดิโอจะพาทุกคนมารีวิวกันแบบไวๆกับแมนดารินบุฟเฟ่นะครับแถวย่านพระราม9เนี่ยเขามีระดับ3ราคาให้เลือกนะครับ199 299 399ร้านนี้มีติ่มซำเป็นลำดับแรกชาบูเนื้อไทยลำดับซิลเวอร์เนื้อนอกเป็ดย่างระดับโกลนะครับผมก็เป็นระดับอย่างนี้นะอันนี้จานถ้วยซุปมี4แบบใส่ดำต้มยำหม่าล่าเรากินแบบ299เนื้อไทยก็ประมาณนี้นะอันนี้ลิ้นนุ่มเด็ด okay. ตับวัวเนื้อนี่บาดเรายังหนากว่าอีก เนื้อหมักไข่น้ำมันงานี่อร่อย wow. พวกนี้ลูกชิ้นเต้าหู้ผักอันนี้กิมจิอันนี้ดียำสาหร่ายแต่เฟรนช์ฟรายนี่คือไม่ร้อน What? ซุปเดือดแล้วแดกเรามาดูติ่มซำกันบ้างดีกว่าเต้าเห็ดนี่คือแฮกเค็มลาวาโอเคไก่สับไก่แดงไก่ไข่เค็มไก่ก้อนไข่เยี่ยวไข่เค็มปูอัดข้าวโพดอ่อนม่อนอิ๋วไม่โอนะหมึกนึ่งนาวผู้เสฉวนเบาไหวจีบไก่ไข่กุ้งหลายโลพอได้ค่อนเห็ดเค็มโอเคจีบปูกุ้งเกี๊ยวได้อยู่เป่าเนื้อสับเป่าไก่แดงไข่แดงอร่อยเป่าเค็มราวาทอดไม่ร้อนตบท้ายด้วยไอติมอันนี้ห้ามอิ่มจนลืมกินอร่อย